จากเรื่องของแม่มะลิครับเอาใจสำหรับน้องๆหนูๆเหมือนกันนะพาไปที่เชียงใหม่ไปที่ห้วยตึงเท้าจำได้ไหมก่อนหน้านี้ก็จะมีคิงคองยักษ์เนี่ยคิงคองยักษ์นะฮะที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งขวัญใจเด็กขวัญใจแล้วก็เป็นจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวตอนนี้นอกจากคิงคองยักษ์คิงคองยักษ์มีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วมีแกะฮะมีแกะมีหุ่นฟางแกะฮะแม่ลูกด้วยกันนะฮะแถมยังมีฝูงแกะนะครับคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับไปกันเลยครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะครับที่คนในจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีรวมไปถึงเนี่ยหลายๆจังหวัดข้างเคียงนะครับทั่วประเทศนะครับก็เดินทางมาเที่ยวอย่างไม่ขาดสายนะครับล่าสุดตอนนี้ครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าครับเปิดกิจกรรมใหม่ก็คือทุ่งเลี้ยงแกะนะครับตอนนี้มีแกะอยู่122ตัวฮะเยอะนะโอ้นี่น่ารักแกะร้องไงแกะร้องไงแบ๊ะปะอ่ะแล้วแพ้หรือเปล่านี่ๆๆเขาจะสู้กันนะนี่ๆนี่แหละสายธรรมชาติห้ามพลาดนะฮะค่ะดูฮะฝูงแกะอยู่นี่บางครั้งเนี่ยมันก็มีการต่อสู้นะปวดสายตาให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วยนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเนี่ยอ้าวนี่วิ่งละวิ่งชนกันละนะฮะสู้กันหรือว่านักท่องเที่ยวฮะอยากเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดได้เอาอาหารไปป้อนให้แกะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากทุ่งเลี้ยงแกะแล้วนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เพิ่งเปิดใหม่ก็คือหุ่นฟางแกะยักษ์คู่แม่ลูกฮะก่อนหน้านี้มีแต่คิงคองใช่ไหมตอนนี้มีหุ่นฟางแกะยักษ์คู่แม่ลูกแม่แกะนี่นะฮะสูง4เมตรนี่กำลังจะเปิดตัน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 นี่แม่สูง4เมตรลูกแกะ3เมตรนะครับยืนเคียงคู่กันครับแสดงถึงความรักความห่วงใยของแกะแม่ลูกครับของหุ่นฟางแกะแม่ลูกนี้นะครับบอกแบบนี้ครับว่าหุ่นฟางแกะแม่ลูกนะฮะสร้างขึ้นด้วยฝีมือของทีมงานหุ่นฟางคิงคองครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานศูนย์กลางนครราชสีมาครับใช้เวลาในการก่อสร้าง24วันครับขนนี้นะใช้ขนแกะจริงเลยจริงเหรอไม่ใช่ขนปลอมนะขนแกะจริงฮะตัดมาจากขนแกะนะฮะจำนวน99ตัวนะครับตัวที่วิ่งอยู่ในสวนเมื่อกี้ในลานเมื่อกี้นะในทุ่งแล้วขนมันขึ้นละแล้วขนมันขึ้นละช่วยๆกันซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนะฮะขึ้นไปยืนนั่งหรือว่าจะขี่เซลฟี่โอ้ได้ด้วยเหรอแกะแม่ลูกได้แต่มีอย่างเดียวที่ทำไม่ได้อย่าไปดึงขนนะฮะโอ้สงสารอันนี้ตีมือจริงๆดึงไม่ได้จริงๆนะครับเราไปฟังเสียงผู้จัดการสำนักงานโครงการห้วยตึงเท่ากันหน่อยครับกาดนะฮะมีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับน้องๆเด็กๆที่จะขึ้นไปมีความพร้อมนะฮะจะรองรับในส่วนเรื่องของความปลอดภัยในการขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับห่างจากลานคิงคองเพียง250เมตรเองเดินเข้ามาอีกหน่อยก็เจอทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะครับครับตอนนี้คิงคองไม่เหงาแล้วมีแกะมีแกะอยู่เป็นเพื่อนนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมไปปุ๊บไปชมความงามไปป้อนอาหารแกะเซลฟี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมฮะร่วมสนุกกับกิจกรรมการประกวดตั้งชื่อคู่แกะฟางมีตั้งชื่อด้วยแม่ลูกนะฮะผู้ชนะการประกวดนะรับเงินจำนวน 3,000 บาทนะฮะแล้วก็ไปติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook.com นะครับ/ห้วยตึงเท่านะครับนอกจากนี้ฮะนอกจากยังมีหุ่นฟางแกะแล้วใช่ไหมมีหุ่นฟางคิงคองแล้วทางอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าเนี่ยยังมีหัวแมวนะฮะแมวไทยฟางข้าว3หัวอ๋อนี่ไงนี่เอาใจสำหรับทาสแมวมาถ่ายรูปนะฮะแล้วก็แมวก็จะมีลูกตาสีทองของแมววิเชียรมาศครับใครสนใจฮะมาเลี้ยงแกะก็ได้มาถ่ายรูปคู่กับแกะก็ได้มาถ่ายรูปคู่กับคิงคองก็ได้หรือว่าจะเข้ามาเนี่ยในหัวแมวถ่ายแบบนี้ก็ได้นะครับมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่ฮะใช่ใครมาแล้วมาอีกก็ได้นะต้องบอกว่าห้วยตึงเท่าเนี่ยเขาพยายามหากิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาใหม่เรื่อยๆเนาะเราก็นำเสนอเดี๋ยวก็มีอันนู้นอันนี้ให้เราเล่นตลอดเวลาเลยอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าแต่ไม่ใช่เท่าตึงห้วยนะฮะคนหนุ่มสามารถไปได้เหมือนกันอย่าเข้าใจผิดนะชิลๆด้วยไปดูสัตว์ไปถ่ายรูปเซลฟี่คุ้มเลยทีเดียวเพราะว่าเราจะเห็นแบบเป็นอ่างเก็บน้ำมีแบบหนองน้ำกว้างสุดสายตาธรรมชาติธรรมชาติเป็นกิจกรรมครอบครัวไปกันได้ค่ะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ